วันนี้สถานะใครเปลี่ยนบ้างวันนี้5พฤษภาคมโอนชุดใหญ่1ล้านคนมารวมกันตรงนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้สำนักข่าวเราจะมาอัปเดตการรับเงินรอบของวันที่5พฤษภาคมนะฮะซึ่งเป็นรอบชุดใหญ่นะฮะ1ล้านคนนะครับของเงินเยียวยา 5,000 บาทกันนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับตอนนี้มาเข้าข่าวกันเลยครับวันนี้5พฤษภาคมกระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท2เดือนควบคือเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมรวมเป็นเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน11ล้านคนจากทั้งหมด16ล้านคนเหลืออีก5ล้านคนอยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ซึ่งในวันนี้5พฤษภาคมทุกธนาคารจะโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด1ล้านคนในวันนี้และจะทยอยทำการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองที่เหลือให้ครบภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ซึ่งสถานะที่จะได้รับเงินในวันที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะคือสถานะท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะครับก็คือสถานะสีเขียวสถานะนี้นะครับที่จะได้รับเงินในวันนี้นะครับขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ